สวัสดีครับวันนี้เรามาดูที่ข้อ4นะครับเฉลยข้อสอบเข้าม.1 นะครับโรงเรียนดังทั่วประเทศกันเลยนะครับข้อที่4ครับก็บอกว่า A นะครับ A บวก B เนี่ยมีค่าเท่ากับ2016นะครับแล้วสมการเนี่ยนะครับก้อนนี้เลยเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรามานั่งหาว่า A มีค่าเท่าไหร่กับ B มีค่าเท่าไหร่นะครับจาก1สมการแต่2ตัวแปรก็คือ A กับ B เนี่ยคงน้ำหมดครับวันนี้ทั้งคืนอาจจะไม่เสร็จนะครับก็เลยต้องมาสังเกตจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ2คูณ A นะครับ2คูณกับ 5A บวกกับ 5B แล้วก็ส่วน9ถูกไหมครับนะครับนักเรียนจะเห็นว่า A เนี่ยครับมันมีทั้ง A ทั้ง B มี5เป็นตัวประกอบที่คูณอยู่นั้นเอาเอกขอดึงออกไปข้างนอกเลยนะครับพอดึงไปนอกเราจะได้เป็น2คูณกับ5แล้วก็ติดในวงเล็บก็คือ A บวก B เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วน9ถูกไหมครับงั้นเราก็จะได้ครับว่า2คูณ5เนี่ยมันคูณกันอยู่ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะครับก็กลายเป็น10แล้วก็คูณกับวงเล็บ A บวก B แล้วก็ส่วน9เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตครับว่า EA บวก B เนี่ยมันคือ2016แทนค่าครับเอา2016มาแทนค่าก็กลายเป็น10จะคูณกับ2016นะครับแล้วก็หาร9ถูกไหมครับ9ตัดเลขปกติเลยครับจะได้เป็น224นะครับแล้วคูณ10ก็กลายเป็น 2,240 นะครับคำตอบคือข้อที่4ครับฟันธงครับขอบคุณมากครับจุ๊บๆครับตอบข้อ4ครับ